ที่จริงเราไม่ค่อยพูดกันเรื่องการเมืองเพราะว่าสาเหตุอย่างที่เคยบอกแล้วครับว่าผมไม่ค่อยถนัดนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องทางด้านการเมืองลึกซึ้งเพราะว่าไม่ได้ไปดูมากมายก็ดูผ่านๆนะฮะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนนั้นสามารถที่จะฟังจากนะฮะสื่อต่างๆได้ดีลึกซึ้งละเอียด ผมก็แต่วันนี้ก็แหมอดรนทนไม่ได้ให้เราเนี่ยพอเราเนี่ยวันนี้ก็ยืนอยู่บนพื้นฐานที่ว่าแม่มันอดรนทนไม่ได้ครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตอนเนี้ย บ้านเมืองกำลังจะเรียกว่าวุ่นวายแล้วครับ เพราะว่าความสับสนนะของพรรคการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยนะเราเชื่อว่าการเมืองของเราบ้านเมืองของเรากำลังจะวุ่นวายคำว่าวุ่นวายนั้นก็คือนำไปสู่นะฮะการขยายตัวของการขัดแย้งล่ะวันนี้ผมเห็นเนี่ยทุกคนกำลังมีความขัดแย้งนะฮะในเรื่องของวิธีคิดแล้วก็การกระทำครับนะฮะเรียกว่ามีการเบี้ยวกันนะฮะมีการที่นำไปสู่ความที่รับปากแล้วก็เปลี่ยนแปลงวันนี้มันก็นำไปสู่ความขัดแย้งขัดแย้งก็หมายถึงว่าไอ้ที่เราจะคุยกันเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องแหละเนี่ยแล้วก็นำไปขัดแย้งผมเห็นคลิปในช่วงเนี้ยนะที่ไปดูหน่อยเนี่ยโอ้ยมีคนหลายคนออกมาเนี่ยกระทำมาพูดในสิ่งที่เขารู้สึกนะเขารู้สึกเสียใจเขารู้สึกไม่เห็นด้วยกับการกระทำกับสิ่งที่นะฮะพรรคการเมืองเขาปฏิบัติกันฉะนั้นตรงนี้มันก็จะสร้างความวุ่นวายและจะนำไปสู่ความสับสนนะฮะจนกระทั่งเนี่ยเดิมทีวันนี้ใช่ไหมเขาก็จะมีการประกาศโหวตนะเลือกตั้งโหวตนายกเนี่ยก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็ต้องเลื่อนออกไปละนะฮะแล้วก็เลื่อนไปนะฮะโดยที่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อ๋อวันที่16สิงหาวันหวยออกพอดีครับโอ้ยังไงเหรอที่ประกาศมาแล้วครับเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่าเอ๊ะทำไมสิ่งต่างๆตรงนี้มันก็นะมีการที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่สามารถที่จะบริหารได้ดีคราวนี้การที่บริหารไม่ได้ดีเนี่ยมันก็เลื่อนออกไปเรื่อยแล้วก็แน่นอนวันนี้ก็มีเรื่องของคุณทักษิณที่จะกลับเข้ามา นะฮะวันนี้ก็ในขณะที่กำลังสับสนวุ่นวายคุณทักษิณนี่ก็เข้ามาวันที่10ใช่ไหม เห็นว่าอาจจะต้องเลื่อนไปอีกแต่ บางข่าวก็บอกว่าเขาไม่เลื่อน นะฮะ คราวนี้ผมก็คิดว่าถ้าไม่เลื่อนแล้วก็มีความสับสนวุ่นวายมากขึ้นอย่างเงี้ย ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเพิ่มอีกหรือเปล่านะ ฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังมีสถานการณ์ที่กำลังแย่ลงแย่ลงนะเนี่ยเป็นสารวันเตี้ยลงเลยตอนนี้รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าสถานการณ์เรากำลังควบคุมนะฮะลำบากนะฮะเพราะว่าพรรคการเมืองอยู่ในช่วงรอยต่อครับนะฮะทางรัฐบาลที่รักษาการก็อาจจะทำอะไรไม่เต็มที่นะเพราะในเรื่องของสิทธิ์อำนาจของเขาก็ไม่เหมือนรัฐบาลปกติถ้าเกิดมันมีเรื่องอะไรที่เรียกว่ารุนแรงขึ้นมานี่นะครับวันนี้ก็จะควบคุมลำบากนะวันนี้บิ๊กตู่ก็ถอดใจละก็ไม่เอาละกลัวอยู่เลิกงานดีกว่านะไม่อยากจะไปยุ่งไม่อยากจะทำอะไรละนะเมื่อก่อนยังอยากจะเป็นต่ออีก ตอนนี้เป็นไม่ได้แล้วก็ไม่เอาแล้วว่าไปฝืนแล้วก็ไม่เอาฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าทั้งอายุทั้งในแง่ของกฎนะกฎเกณฑ์ก็ถือว่าไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาทำอะไรนะในเรื่องของการเป็นผู้นำได้ที่จริงว่าเป็นนะคุณวิชัยครับผมยังไม่เคยเห็นผู้นำคนไหนเลยนะที่จะเบื่อต่อตำแหน่งแล้วก็อำนาจครับใครที่เป็นนายกมาแล้วเนี่ยผมไม่เคยเห็นใครเบื่อ
นะมีท่านพลเอกเปรมไหมครับคุณผู้ชมพลเอกเปรมท่านก็แน่นอนอายุด้วยแล้วก็นั่นด้วยก็ท่านเปรมก็ไม่มีไม่มีเบื่อเพราะว่าวันนี้มันเป็นอะไรที่เป็นยาเสพติดนะครับยาเสพติดคือคนที่มีอำนาจเนี่ยก็จะต้องรักษาก็จะต้องพยายามนั่งพยายามทู่ซีไปเรื่อยๆนะในโลกนี้เนี่ยผมว่ามีก็ลีกวนยูต้งเสี่ยวผิงนะที่เขาถอยลงแล้วไปอยู่หลังฉากก็เป็นรัฐมนตรีอาวุโสเป็นเหมือนอาวุโสแบบนั้นแต่จะไม่เข้ามายุ่งวุ่นวายหรือต้องการมีใครมาหาเพราะมีอำนาจเขาไม่ได้เรียกว่าเกาะติดนะยึดถืออำนาจอันนี้ก็เป็นประเด็นนะฮะประเด็นที่ก็จะบอกว่าในผู้นำก็จะเป็นแบบนี้ทางเราก็ตอนนี้ก็กำลังก้าวไปสู่นะฮะในเรื่องของความขัดแย้งในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยนะฮะผมกำลังมองนะฮะว่าตลาดหุ้นเราเป็นยังไงเอ่ยเห็นเมื่อวานนี้ตกไป20กว่าจุดใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็คงอาจจะตกไปเรื่อยๆถ้าเกิดมีการลงถนนวันนี้พรรคก้าวไกลเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายแล้วก็แฟนคลับของพรรคก้าวไกลนะฮะก็มีเยอะเลยนะฮะที่วันนี้กำลังกระหึ่มกระหึ่มอยู่เห็นไหมฮะผมเห็นเขาเอาเลือดหมูหรือเอาอะไรไปหรือเอาสีไม่รู้น่าจะเป็นสีครับคิดว่าอย่างนั้นสีนะถ้าเลือดหมูนี่คงจะมีกลิ่นฉุยเลยนะครับใช่ไหมครับวันนี้ก็ตรงนั้นก็แสดงถึงอาการแสดงถึงความคิดของคนนะฮะที่ขึ้นมานะฮะว่าอันเนี้ยฉันเป็นเรียกว่าประชาธิปไตยนะฉันก็จะทำไมก็จะแสดงความคิดความอ่านนะอย่างนั้นไปอันนั้นก็แน่นอนเขาก็ทำไปแต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นก็คือว่าความสูญเสียหายในเรื่องของความเชื่อมั่นนะฮะแล้วก็กระเทือนกระทบไปสู่เศรษฐกิจเพราะว่าวันนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับแหละครับว่าทุกอย่างนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องของนะฮะการลงทุนนะแต่ก่อนจะมาลงทุนก็ต้องการท่องเที่ยวใช่ไหมครับวันนี้เราต้องไม่มองข้ามนะฮะว่าช่วงที่ผ่านมาเห็นไหมเศรษฐกิจไทยแย่เพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ได้เราแย่แบบสุดๆของสุดๆบริษัทต่างๆนะปิดขาดทุนโรงพยาบาลดีเพราะว่ายังมีคนเข้าแต่โรงแรมร้านอาหารไม่มีโรงพยาบาลก็ลดลงไปเยอะเพราะว่าคนก็ไม่เข้ามาจากต่างประเทศแต่คนไทยก็ต้องเข้าก็ยังพออยู่ได้แต่โรงแรมกับร้านอาหารนี่ขาดทุนปิดไปหมดต้องขายกิจการฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเรามาดูถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะว่ามันกระเทือนไปสู่ความเชื่อมั่นกระเทือนไปสู่นะฮะการที่จะมาทำธุรกิจนะครับลงทุนอะไรต่ออะไรกันตรงนี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบคราวนี้ผลกระทบอันนี้ก็มาจากพวกเรานี่แหละนะฮะตอนที่เราแสดงกันเราทำอะไรกันเราไม่นึกถึงสิ่งที่จะตามมาเรากำลังคุยว่าอันเนี้ยคือผลกระทบเฮ้ยเราไปดูสิอย่างกับยกตัวอย่างเอ๊ะทำไมประเทศจีนเขาโตเอาแล้วก็บอกว่าประเทศจีนก็เป็นคอมมิวนิสต์ใช่เขาควบคุมสถานการณ์ได้ดีเอ้าแล้วไปดูสิงคโปร์เป็นคอมมิวนิสต์ไหมไปดูอินโดนีเซียเป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่าเห็นไหมฮะทำไมเขานะการเติบโตเศรษฐกิจของเขาเนี่ยโตมากที่สุดเลยเพราะอะไรประเทศเขามีความสงบนะไม่ทะเลาะเบาะแว้งตอนนี้เนี่ยตั้งแต่โจโควีวิโดโดเนี่ยครับนะไปบริหารประเทศมานี่ทุกอย่างนะสงบสุขแล้วก็เศรษฐกิจดีขึ้นเพราะเขามีหัวธุรกิจนะชวนนักลงทุนมาก็ทำให้ประเทศเขาเนี่ยก็มีเศรษฐกิจที่ดีแต่
็จะต้องมีพื้นฐานอยู่ความสงบสุขเห็นไหมวิโดโดนี่มาเทอมกับครึ่งแล้วมั้งประเทศเขาสงบสุขอ้าวแล้วไปดูเวียดนามอ่ะโอ้โหเวียดนามก็สงบนะไม่มีอะไรครับถ้ามีเขาก็ต้องรีบจัดการให้ดูให้ทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยคราวนี้เรามาประเทศเราเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะบริหารนะประเทศให้มันเป็นระบบระเบียบได้เพราะมันเป็นช่วงรอยต่อครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังวุ่นวายสับสนในเรื่องของการจัดตั้งในเรื่องของการเบี้ยวกันในเรื่องของการที่ทำไมเอ่ยออกมาเนี่ยไม่พอใจแล้วก็นำไปสู่การลงถนนฉะนั้นตรงนี้แหละครับผมก็คิดว่ามันกำลังเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่เลยต้องวันนี้ต้องออกมาพูดแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากมาวันนี้ก็คือว่าถ้ามันบานปลายไปล่ะ ซึ่งวันนี้แนวโน้มที่จะบานปลายไปนี่สูงขึ้นทุกวันครับนะครับเราเห็นนะครับว่าวันนี้สิ่งที่หลายๆคนเนี่ยนะกำลังขยายวงออกไปเนี่ยก็คือนะในการที่ออกมานะแสดงนะการประท้วงคราวนี้การประท้วงเนี่ยเราก็บอกเอ้ยการประท้วงนี่ดีเพราะว่าเราเนี่ยให้มันเป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตยแต่การประท้วงที่มันส่งผลกระทบต่อคนอื่นนะในเรื่องของการขนส่งในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของความมั่นใจตรงนั้นมันก็จะทำให้มันบานปลายไปสู่เศรษฐกิจที่บ้านเราเมืองเราเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้ครับถ้ามันไม่บานปลายนะฮะไปถึงอย่างที่เราเคยมีปัญหามา10 กว่าปีก่อนเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะอาจจะผลกระทบเรื่องของคนที่จะมาลงทุนก็หยุดไปคนที่จะมาเที่ยวก็ไม่มานะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันไปกระเทือนเหมือนกับเมื่อ10 ปีก่อนนะฮะที่หวนกลับมาอีกทีนึงครับเห็นไหมฮะอันนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าจะมีปัญหาว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเหมือนสะดุดขาตัวเองอ่ะคุณวิชัยนั่นไงครับใช่ไหมตอนนี้เราถามว่าประเทศไทยเราเนี่ยถดถอยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจถามว่าเอ้าแล้วมีปัญหาไหมนะก็ตัวเราเองเนี่ยสะดุดขาตัวเองนะฮะเพราะเราบอกว่าเรามีความคิดเป็นระบบประชาธิปไตยตรงนี้ครับผมก็เลยอยากจะบอกนะฮะกับนะท่านผู้ฟังดูว่าถ้าบัดมันไปสะดุดขาตัวเองเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ประเทศเราเดี๋ยวเรามาดูทางด้านเกี่ยวกับทางด้านคนที่หรือเขาเรียกว่านักการเมืองซึ่งกำลังเล่นนะฮะทางด้านการเมืองอยู่นะฮะซึ่งเรากำลังมีคำถามนะฮะว่าที่เขาทะเลาะกันเนี่ยที่เขากำลังทำกันเนี่ยเขาทำเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศหรือเปล่าเนอะครับผมไม่รู้นะผมเนี่ยก็ตอนหลังมาเนี่ยก็กลับมาแล้วก็อยู่ที่นี่แหละที่เมืองไทยเนี่ย40 กว่าปีแล้วนะแล้วก็เห็นนะว่านักการเมืองหลายคนก็พูดดีนะนักการเมืองหลายคนก็พูดแต่ในสิ่งที่เรียกว่าโอ้ฉันจะมาทำไอ้นั่นทำไอ้นี่แต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยเข้าไปงาบไปกินกันทั้งนั้นเลยครับผมมีเพื่อนเนี่ยนะเมื่อก่อนนี่เรียนช็อตคอร์สมาด้วยกันซะด้วยซ้ำครับนะฮะแล้วก็เห็นเขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็นะฮะด่าว่าข้าราชการเพราะเขาทำงานเกี่ยวกับราชการต้องเอาเงินเนี่ยใส่ไอ้อะไรนะไอ้กระเป๋าเจมบอนด์เนี่ยอ๋อครับนะเอาไปให้เขาก็มาด่ามาว่าแต่ปรากฏว่าเวลาที่เขาไปเข้าสู่การเมืองแล้วเขากินมากที่สุดโอ้โหเนี่ยคนเนี้ยถือว่าเป็นคนที่ทำไมล่ะเอาแต่ได้นะครับฉะนั้นผมเลยตอนเนี้ยเห็นทางความขัดแย้งทางการเมืองของเราในปัจจุบันเนี่ยผมดูแล้วมันท้อใจนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยก็มีความหดหู่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับสังคมเราครับ
เออเนี่ยเราเป็นคนที่เราทำงานทำการในงานของเราที่เราทำเป็นงานที่แน่นอนทุกคนก็ต้องมองถึงกำไรผลประโยชน์นะของบริษัทนะแต่งานที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมครับเราก็ทำเป็นลักษณะของเรียกว่า all win นะฮะแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเมื่อเราได้เรามีเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันนะเรามีแบ่งปันความรู้เนี่ยมาจัดรายการอยู่กับคุณวิชัยนี่ที่ FM 96.5 นี่ก็ต้องจะ20ปีแล้วมั้งเนี่ยครับผมใช่ไหมใช่ครับเออไอผมเนี่ยที่จริงนะรู้ไหมว่างานผมก็ยุ่งแล้วผมก็ต้องเจียบเวลามาอ่านมาเตรียมข้อมูลผมเนี่ยจะไม่ทำแบบประเภทแบบมาถึงแล้วจับไมค์แล้วก็คุยโม้แบบอะไรต่ออะไรเราต้องมีการเตรียมตัวเพราะเราให้เกียรติคนฟังครับใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องเลือกไอ้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์เราก็คิดว่านั่นมาแบ่งปันความรู้แต่เมื่อเรามีเงินแล้วเราก็แบ่งปันเงินทองอันเนี้ยก็ถือว่าสิ่งที่ดีแต่ปรากฏว่าเห็นนักการเมืองของเราวันเนี้ยโอ้ยเห็นแล้วตายหงเลยมีแต่เรื่องของคำว่าประโยชน์มีแต่เรื่องของคำว่าหักหลังมีแต่เรื่องของคำว่าอันนี้พบกันนะทำกันแล้วก็ยังมีการทำร้ายกัน มีการโกหกนะหลอกลวงนะไอ้สารพัดคำพูดคือความเป็นสุภาพบุรุษน้อยมากครับฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับพอมันกลายเป็นอย่างนี้ปั๊บมันก็ทำให้สิ่งที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยของเราเนี่ยเราใช้ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือครับในการที่จะมาทำไมหาเสียงนะฮะแล้วก็ก้าวสู่อำนาจนะฮะโดยใช้ประชาธิปไตยครับแต่การที่ได้มาซึ่งการหาเสียงล้วนแต่เป็นการทำไมซื้อลงทุนทั้งสิ้นแล้วเมื่อลงทุนเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นนะฮะธุรกิจการเมืองแล้วก็มาถอนทุนนะกันด้วยการขี้โกงครับนะฮะแล้วว่าช่อฉนนะแล้วก็คอร์รัปชันฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นวงจรเป็นวัฏจักรนะที่กำลังขยายตัวในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยอย่างท่านฉีจิ้งผิงบอกเลยบอกเฮ้ยใครนะที่จะเข้ามาสู่การเมืองนะของประเทศจีนเนี่ยหรืออย่ามาคิดรวยทางด้านนี้นะถ้าหรือจะเข้ามาเป็นข้าราชการหรือเข้ามาทำการเมืองแล้วหรือนะโกงกินนะหรือเข้าคุกต้องอย่างนั้นเลยครับต้องอย่างนั้นบอกอย่างนั้นแล้วก็ตอนนี้คนที่เกี่ยวกับราชการหรือการเมืองเนี่ยที่ขี้โกงในประเทศจีนเนี่ยเขาจับไปส่วนหนึ่งนะก็ประมาณล้านกว่าคนนี้เข้าคุกทั้งผู้รับและผู้ให้ต้องอย่างนั้นเลยฮะนะโอ้เป็นอย่างนั้นไปฉะนั้นอย่างวันก่อนเราก็คุยกันเรื่องของที่สิงคโปร์ใช่ครับมีรัฐมนตรีคนหนึ่งที่บอกว่าไปดูงานให้กับทางด้านนักลงทุนนะพอลงจากเครื่องบินขากลับมาปั๊บเข้าตำรวจไปรอที่นั่นเลยครับเปลี่ยนที่นอนไม่ได้กลับบ้านนะไปพักอยู่ที่นะคุกดูสิเราเนี่ยอยากจะให้ประเทศนะที่เป็นตัวอย่างอย่างที่ผมเอ่ยมาเนี่ยเอามาเป็นแนวทางในการบริหารสังคมและประเทศของไทยอย่างกับตอนนี้ที่ขึ้นมาใหม่ๆเมื่อกี้ที่พูดกันก็คือโจโควีวิโดโดเนี่ยเห็นไหมโอ้ตอนนี้เข้าไปเป็นผู้นำที่มือสะอาดเป็นผู้นำที่เขารักประเทศเขาทำเพื่ออินโดนีเซียเห็นไหมว่าโจโควีเนี่ยไปที่ไหนก็เป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนพูดจาทำอะไรก็นะทำให้คนที่เขาดูแล้วก็ไม่เกิดอาการอักเสบทางสายตาใช่ไหมฮะเขาก็พัฒนาประเทศเขาให้เกิดความเรียกว่าสงบสุขถ้าไม่มีความสงบสุขเนี่ยมันทำอะไรอย่างอื่นก็ทำไม่ได้อะจริงใช่ปรากฏว่าทางเขาก็ตอนนี้ทำไมกลายเป็นโมเดลที่เราควรจะต้องไปทำละแล้วผมก็เชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยโจโกวีเนี่ยเขาก็จะจัดการพวกไอ้นักการเมืองหรือข้าราชการขี้โกงครับวันนี้เวียดนามนี่เฉพาะจังหวัดที่ผมไปนะลงทุนที่ดองเนยเนี่ยเขาก็จับเข้าคุกไปแล้วสัก30กว่าคนแล้วมันเขาจริงจังมากอ่ะ
เวียดนามเขาก็ไปก๊อปปี้จากจีนมาครับนะเมื่อไรเราจะก๊อปปี้จากจีนมามั่งเอ่ย นะฮะก็ยังไงก็แล้วแต่วันนี้ก็มาบ่นๆให้ฟังนะฮะครับว่าเออเราต้องระวังนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเรากำลังแย่งชิงนะเรื่องอำนาจนะครับเรื่องบารมีเรื่องตำแหน่งแต่ทำให้ประเทศเรานั้นนะได้รับผลกระทบนะจากเรื่องของเสถียรภาพนะคนเกิดความขัดแย้งคนเกิดการทำไมทำร้ายกันเนี่ยเหมือนในอดีตเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเออวันนี้มันน่ากลัวนะน่ากลัวคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยที่เราได้เรียนรู้จากหน้าที่พลเมืองแล้วก็ศีลธรรมอะไรต่างๆเนี่ยผมอยากให้เราได้เอามาใช้นะผมเสียดายเรื่องของอดีตเรานะคุณวิชัยครับคือประเทศไทยเนี่ยเรามีอดีตที่ใครๆเขาก็นับถือใช่ครับนะแล้วก็ยึดถือเป็นตัวอย่างนะว่าคนไทยมีน้ำใจคนไทยโอบอ้อมอารีแต่เข้าไปสู่การเมืองคนไทยเจ๊ะลูกเดียวครับ อย่างเงี้ยมันไม่ถูกแล้วเจ๊ะนั่นก็เรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงคือความขัดแย้งผมว่าวันเนี้ยความขัดแย้งเรากำลังนะกำลังขยายตัวแล้วกำลังจะเกิดนะโอกาสที่จะสร้างความเสียหายนะเพราะความโลภของคนไม่กี่คนเอาละครับวันนี้มาบ่นเรื่องการเมืองให้ฟังไปครึ่งกว่า